เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดประสบการณ์หลอนตอนปีใหม่วันนี้ชาวเรื่องเล่าขอเอาประสบการณ์หลอนๆจากการไปเที่ยวของคุณแอร์มาเล่าให้ฟังโดยวันหยุดยาวช่วงปีใหม่ประมาณ2ปีที่ผ่านมาครอบครัวของคุณแอร์ได้เดินทางไปเที่ยวสวนผึ้งจังหวัดราชบุรีและหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับคุณแอร์ได้ทำการจองบ้านพักผ่านเว็บไซต์ตัวแทนแห่งหนึ่งจองไว้ตั้งแต่เดือนตุลาคมลักษณะของบ้านพักเป็นบ้านเดี่ยวมี4ห้องนอน3ห้องน้ำมีสระว่ายน้ำในตัวมีบริเวณบ้านมีที่จอดรถสำหรับจอดรถ3คันของใช้อุปกรณ์ภายในบ้านก็ครบครันการตกแต่งเหมือนเป็นบ้านที่มีคนอยู่จริงๆไม่ได้มีไว้ให้แค่เช่าเท่านั้นราคาค่าเช่าจะอยู่ที่คืนละหมื่นนิดๆถือว่าคุ้มค่ามากๆสำหรับครอบครัวใหญ่แบบคุณแอร์ที่ไปกันถึง4ครอบครัวประมาณ14คนโดยครอบครัวที่1เป็นครอบครัวของพี่สาวมีพี่สาวพี่เขยลูกชายและลูกสาวครอบครัวที่2เป็นครอบครัวของคุณน้ามีคุณน้าน้าเขยและลูกสาวอีก2คนครอบครัวที่3เป็นครอบครัวของคุณแอร์ก็จะมีคุณแอร์และก็สามีครอบครัวที่4เป็นครอบครัวของน้องชายมีน้องชายแฟนของน้องชายและเพื่อนอีก2คน2วันแรกที่ไปเที่ยวสวนผึ้งเหตุการณ์ก็ปกติดีทุกอย่างกระทั่งเข้าวันที่3และวันที่4พวกคุณแอร์ได้มาพักที่บ้านพักที่หวยหินหลังหนึ่งวันแรกที่เข้าพักหลังจากเดินทางมาถึงก็ได้เจอกับเจ้าของบ้านซึ่งเจ้าของบ้านเป็นผู้หญิงผิวคล้ำตัวเล็กท่าทางเจ้าระเบียบอายุประมาณ40ปีเธอเล่าให้ฟังว่าเดิมทีแล้วบ้านหลังนี้เป็นบ้านของเขากับสามีฝรั่งแต่มีเหตุให้สามีเขากลับประเทศไปบ้านเลยว่างจึงต้องปล่อยให้เช่าส่วนตัวเจ้าของบ้านเธอไปอยู่กับลูกสาวในตัวเมืองหลังจากพูดคุยกันได้สักพักจนคุณแอร์รับกุญแจจากเจ้าของบ้านมาก็เกิดความรู้สึกแปลกๆรู้สึกหดหู่วังเวงยังไงชอบกลคุณแอร์เป็นคนมีเซนส์กับสิ่งแปลกๆอะไรแบบนี้เมื่อเจอศาลหรือหิ้งพระก็จะยกมือไหว้บอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางว่าจะมาเข้าพักเพื่อความสบายใจแต่ในใจก็ยังรู้สึกหวงๆชอบกลแต่ก็คิดไปว่าคงเพราะเดินทางมาเหนื่อยเลยเกิดอาการแบบนี้เมื่อจัดข้าวของเสร็จแยกย้ายสัมภาระเข้าห้องใครห้องมันก็ถึงเวลาสนุกทุกคนก็เล่นน้ำในสระว่ายน้ำอย่างสนุกสนานพวกหนุ่มๆก็ตั้งวงดื่มเบียร์ริมสระว่ายน้ำกระทั่งเวลาประมาณ4ทุ่มก็ส่งเด็กๆ เข้าห้องนอนกันหมดเหลือก็แต่หนุ่มๆ5คนที่นั่งดื่มเบียร์กันอยู่แล้วก็มีพี่สาวกับตัวคุณแอร์และก็แฟนน้องชายก็มานั่งคุยเล่นกันใกล้ๆวงเบียร์สักพักพี่สาวก็พูดขึ้นมาว่าเฮ้ยคิดว่าบ้านหลังนี้เป็นไงคุณแอร์เริ่มรู้สึกกังวลใจในคำถามจึงพยายามเบี่ยงเบนตอบไปว่าก็สวยดีนะแต่พี่สาวคุณแอร์ก็วกกลับมาจนได้สวยดีแต่พี่ก็รู้สึกแปลกๆอ่ะพี่เขยจึงตะโกนจากวงเบียร์มาว่าแปลกยังไงวะคิดมากไปนอนได้แล้วแฟนน้องชายซึ่งสนิทกับคุณแอร์มากแล้วก็รู้ว่าคุณแอร์มีเซนส์จึงหันมามองหน้าคุณแอร์และพูดว่าเจ๊ว่าไงสุดท้ายพี่เขยเลยตัดบทไล่ให้ไปนอนหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันไปเหลือแต่พี่สาวที่ยังนั่งจัดกับแกล้มให้บรรดาหนุ่มเที่ยงคืนคุณแอร์ก็ยังนอนไม่หลับอาจจะเพราะผิดที่ก็เลยนั่งเล่นมือถือไปเรื่อยๆจนถึงตีหนึ่งหนุ่มๆก็แยกย้ายกันเข้าห้องนอนมีเพื่อนของน้องชายที่มาด้วย2คนนอนห้องรับแขกพอตีสองแฟนคุณแอร์ก็หลับแล้วแต่คุณแอร์ก็ยังคงไม่หลับจึงเดินลุกมาเข้าห้องน้ำตรงห้องรับแขกเพราะห้องที่คุณแอร์พักไม่มีห้องน้ำในตัวเวลาจะเข้าห้องน้ำก็จะต้องผ่านโซฟาที่เพื่อนน้องชายนอนอยู่
ด้วยความเกรงใจจึงไม่ได้เปิดไฟขณะที่กำลังเดินกลับห้องสายตาของคุณแอร์ก็เหลือบไปมองที่สระว่ายน้ำคุณแอร์ตกใจมากเมื่อเห็นหลานสาวหรือลูกของน้าอายุราวๆ8ขวบนั่งอยู่ริมสระในท่านั่งห้อยขาอยู่เพียงลำพังตอนตี2คุณแอร์ก็รีบเดินออกไปหาหลานแล้วเรียกชื่อหลานน้องแบมมาทำอะไรลูกทำไมไม่นอนไม่มีเสียงตอบกลับแต่แล้วจู่ๆร่างนั้นก็หัวเราะเอามือตีน้ำเหมือนกำลังเล่นอยู่ตอนนั้นคุณแอร์ก็ใจไม่ดีแล้วจึงรีบวิ่งไปจับตัวหลานสาวทันทีพอเดินไปถึงตัวหลานก็ตกใจกว่าเก่าเพราะหลานนั่งหลับตาหัวเราะเล่นน้ำอยู่คุณแอร์รีบดึงตัวหลานเขย่าเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นแล้วก็ยังหัวเราะต่อไปคุณแอร์เสียงดังจนเพื่อนน้องชาย2คนตื่นเพื่อนน้องชายก็มาช่วยอุ้มหลานเข้ามาในบ้านคุณแอร์ก็ไปปลุกน้าสาวให้มาดูหลานซึ่งเป็นแม่ของน้องแบมคุณน้าก็ตกใจมากบอกว่าไม่รู้เลยว่าลูกสาวลุกไปตอนไหนจนถึงตอนนี้น้องแบมก็ยังไม่ตื่นอยู่ดียังคงหลับตาอยู่คุณน้าเปลี่ยนชุดให้ทั้งที่ยังหลับตาส่วนคุณแอร์เดินไปที่หิ้งพระหน้าบ้านแล้วพูดว่าตนและครอบครัวมาเที่ยวพักผ่อนไม่ได้มีเจตนาไม่ดีอย่ามาทำหลานเลยปรากฏว่าตอนที่เดินกลับมาน้องแบมก็ตื่นแล้วตอนนี้ตื่นกันหมดทั้งบ้านตี2ใกล้จะตี3คุณน้าเลยถามว่าออกมาได้ไงลูกจับใจความได้ว่าน้องแบมบอกว่ามีคนชวนมาบอกให้ไปเล่นน้ำทุกคนมองหน้ากันเลิกลักแต่ก็ไม่มีใครพูดอะไรน้าเคยเลยตัดบทไปว่าสงสัยเล่นน้ำตอนเย็นแล้วก็เอาไปฝันแน่เลยนอนๆๆไม่มีอะไรหรอกแล้วทุกคนก็แยกย้ายกันไปนอนประมาณตีสามครึ่งคุณแอร์นอนไม่หลับเลยกินยาคลายเครียดจนกระทั่งตื่นมาตอนเช้าก็พากันออกไปเที่ยวไปหาอะไรกินกันในช่วงกลางวันไม่มีใครพูดถึงเรื่องเมื่อคืนเลยเพราะคิดว่าหลานละเมอจริงๆวันนั้นทั้งวันที่ไปเที่ยวที่ต่างๆคุณแอร์ยังคงรู้สึกใจคอไม่ดีไม่อยากพักที่บ้านนี้ต่อแล้วแฟนคุณแอร์บอกว่าคงเครียดตกใจเรื่องหลานแล้วเอามาคิดมากคุณแอร์เลยไม่ได้พูดอะไรต่อกระทั่งแฟนน้องชายบอกว่าเมื่อคืนเนี้ยฝันว่ามีผู้ชายฝรั่งมานั่งกินเบียร์ในวงพวกผู้ชายด้วยกันแฟนน้องชายเลยพูดติดตลกว่าสงสัยอยากได้ผัวฝรั่งเลยเก็บเอาไปฝันทุกคนก็ขำกันใหญ่ซึ่งคุณแอร์ก็ขำด้วยแต่ในใจรู้สึกไม่ขำด้วยเลยในใจกลับคิดไปต่างๆนานาคืนที่2ประมาณ3ทุ่มกว่าหลังจากที่ไปตลาดโต้รุ่งกลับมาซื้อของมาปิ้งย่างริมสระคุณแอร์อาสานอนเป็นเพื่อนหลานเพื่อให้ทุกคนได้สังสรรค์กันได้เต็มที่ที่ห้องนอนคุณแอร์ชวนหลานเล่นนั่นเล่นนี่ไปตามประสาแล้วจู่ๆน้องแบมก็พูดขึ้นมาอีคะเมื่อคืนแบมไม่ได้ละเมอนะคะมีลุงฝรั่งมาอุ้มแบมไปเล่นน้ำจริงๆค่ะสนุกมากเลยร้องเพลงภาษาอังกฤษให้แบมฟังด้วยแม้จะเป็นคำพูดสั้นๆจากปากเด็กแต่คุณแอร์กลับรู้สึกขนลุกยิ่งกว่าตอนดูหนังผีน่ากลัวซะอีกแล้วคุณแอร์ก็ถามหลานสาวต่อว่าแล้วแบมรู้จักเขาเหรอลูกถึงไปเล่นกับเขาน่ะแบมบอกว่าไม่รู้ค่ะแต่หนูเห็นเขามากับป้าผู้หญิงที่เอากุญแจมาให้เราไงคะแบมจำได้คุณแอร์ยังมีสติจึงถามต่อว่าแบมเห็นเขาตอนไหนคะแบมก็บอกเขายืนอยู่ตรงระเบียงค่ะตอนอีคุยกับคุณป้าผู้หญิงอยู่หลังจากฟังประโยคนี้จบคุณแอร์ก็สติหลุดไปแล้วแต่ก็ยังแข็งใจคุยกับหลานต่ออ๋ออีไม่ทันมองน่ะงั้นแบมนอนนะลูกพรุ่งนี้เช้าจะไปสวนน้ำกันตอนประมาณ5ทุ่ม
เด็กๆก็หลับกันไปซึ่งคุณแอมไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังเพราะกลัวว่าทุกคนจะกลัวกันหมดแต่ในใจนี่กระวนกระวายมากและก็พยายามนอนเวลาประมาณเที่ยงคืนคุณแอก็ยังไม่หลับนอนกระสับกระส่ายไปมาเลยตัดสินใจลุกขึ้นมาเก็บของฆ่าเวลาเพราะพรุ่งนี้จะกลับบ้านแล้วอย่าคิดมากเที่ยงคืนครึ่งจัดของเสร็จสับคุณแอก็ออกมาเข้าห้องน้ำหนุ่มๆยังคงดื่มต่อคุณแอนอนไม่หลับก็เลยไปเปิดลิ้นชักดูเพื่อจะมีหนังสืออะไรให้อ่านสิ่งที่คุณแอเจอก็คืออัลบั้มภาพถ่ายงานแต่งงานของเจ้าของบ้านกับสามีฝรั่ง2อัลบั้มคุณแอเปิดดูไปเรื่อยๆเรื่องมันอยู่ที่อัลบั้มที่2รูปหลังๆเป็นรูปงานศพงานศพของฝรั่งสามีเจ้าของบ้านคุณแอถึงขั้นช็อกมือเย็นหน้าชาแต่ยังคงตั้งสติได้เลยเดินออกมาจากห้องแล้วบอกทุกคนว่านอนได้แล้วค่ะพรุ่งนี้เช้าจะได้รีบกลับสามีคุณแอก็ถามรีบกลับทำไมออกบ่ายๆพาเด็กๆไปสวนน้ำคุณแอเลยตอบกลับไปว่าแอร์รู้สึกป่วยๆนะอยากกลับบ้านทั้งหมดก็เลยแยกย้ายกันไปเข้านอนคุณแอร์อยากเล่าสิ่งที่เจอให้สามีฟังมากแต่คิดว่าค่อยกลับไปคุยตอนกลับบ้านดีกว่าอีกอย่างคืออยากเอารูปงานแต่งไปให้น้องแบมดูว่าฝรั่งที่อุ้มเขาไปเล่นน้ำนั้นใช่คนในรูปไหมแล้วก็จะถามแฟนน้องชายด้วยว่าฝรั่งที่ฝันถึงใช่คนนี้หรือเปล่าเพราะลักษณะที่แฟนน้องชายเล่าฝรั่งมีอายุสูงๆมันใกล้เคียงกับที่เขาเห็นเช้ามาคุณแอตัวร้อนแล้วก็ป่วยจริงๆแฟนน้องชายเข้ามาปลุกคุณแอในห้องแล้วบอกว่าเจ๊เจ๊ฝันอีกแล้วคราวนี้ฝันว่ามานอนด้วยเลยหน้าตาแฟนน้องชายดูออกเลยว่ากลัวไม่ใช่เรื่องตลกแล้วคุณแอเลยตัดสินใจหยิบรูปถ่ายในลิ้นชักออกมาอัลบั้มแรกที่มีแต่รูปแต่งงานใช่ฝรั่งคนนี้ไหมแฟนน้องชายก็อุทานเสียงดังเฮ้ยใช่เลยเจ๊คนนี้เลยคุณแอร์เลยให้แฟนน้องชายไปตามน้องแบมมาแล้วก็ถามหลานว่าแบมใช่ลุงฝรั่งคนนี้หรือเปล่าที่พาไปเล่นน้ำน่ะน้องแบมก็บอกใช่ค่ะใช่ค่ะลุงคนนี้แหละเมื่อคืนก็มานะมากวักมือให้แบมไปเล่นน้ำด้วยแต่แบมไม่ไปอ่ะกลัวหมาดุชัดเจนพอได้ยินอย่างนั้นคุณแอไม่ได้ให้แฟนน้องและหลานดูรูปงานศพเพราะกลัวว่าเขาจะกลัวกันแฟนน้องก็พยายามถามว่าทำไมอะไรยังไงซึ่งคุณแอก็ไม่ตอบจนสามีไปซื้อยากลับมาคุณแอบอกว่าอยากกลับบ้านเดี๋ยวนี้เลยตอนนั้นก็ประมาณ10โมงเช้าทุกคนก็เตรียมของจะกลับแล้วคุณแอโทรหาพี่เจ้าของบ้านว่าจะกลับแล้วให้มารับกุญแจด้วยเขาก็บอกว่ากลับได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่เข้าไปให้น้องวางกุญแจไว้ตรงชั้นวางของหน้าบ้านด้านบนได้เลยหนุ่มๆก็จัดกระเป๋าขึ้นรถน้าสาวและพี่สาวก็จัดการแต่งตัวเด็กๆให้ขึ้นรถเหลือแต่คุณแอร์กับแฟนน้องชายคุณแอร์บอกให้แฟนน้องเอากุญแจวางไว้ด้านบนชั้นวางของตามที่พี่เจ้าของบ้านบอกแฟนน้องชายก็เอาเก้าอี้มาปีนขึ้นไปวางเก็บกุญแจแล้วก็ทำหน้าเหวอคุณแอร์ก็ถามว่ามีอะไรแฟนน้องเลยบอกให้คุณแอร์ขึ้นมาดูเองคุณแอร์ก็ปีนขึ้นไปสิ่งที่เจอคือด้านบนชั้นวางของที่เป็นที่ตั้งของหิ้งพระซึ่งสูงมากต้องปีนเก้าอี้ขึ้นไปมีรูปฝรั่งแฟนเจ้าของบ้านวางอยู่ตอนคุณแอร์ไหว้ครั้งแรกที่มาบ้านคุณแอร์ไหว้จากด้านล่างซึ่งมองไม่เห็นรูปเลยคิดว่าเป็นหิ้งพระแต่สรุปคือสิ่งที่ไหว้คือไหว้รูปเจ้าของบ้านแฟนน้องชายก็ถึงกับช็อกรีบขึ้นรถแล้วทั้งหมดก็ออกจากบ้านหลังนั้นมาตอนเที่ยงก็แวะทานข้าวร้านอาหารข้างทาง
แฟนน้องชายรู้สึกอึดอัดเลยพูดขึ้นมาว่ามีใครเจออะไรไหมที่บ้านหลังนั้นน่ะคุณแอเงียบทุกคนก็เงียบน้าสาวคุณแอพูดออกมาเป็นคนแรกบอกว่าหลานเพ้อหัวเราะเหมือนเล่นกับใครกลางดึกพี่เขยก็พูดว่าเข็ดแล้วไม่มาแล้วที่นี่แล้วก็เล่าต่อว่าไม่อยากจะพูดอะไรตอนอยู่ในบ้านกลัวเด็กๆจะกลัวกันก็ตอนนั่งดื่มเบียร์หันไปทางสระว่ายน้ำเจอฝรั่งคนนึงนั่งอยู่ริมสระแล้วก็ยกแก้วเหมือนจะขอชนด้วยแต่ก็ทำเป็นไม่สนใจเพราะรู้แล้วว่าต้องไม่ใช่คนแน่ๆอีกเรื่องก็คือเพื่อนน้องชาย2คนที่นอนที่โซฟาบอกว่าได้ยินเหมือนเสียงคนคุยกันเป็นภาษาอังกฤษแต่คิดว่าคงมีใครเปิดทีวีในห้องเลยไม่ได้สนใจแต่ว่าคืนที่2นี้ตอนนอนหันไปสระว่ายน้ำเห็นคนเดินไปเดินมาสะกิดกันให้ดูแล้วก็นอนต่อไม่กล้าทักคุณแอที่นั่งเงียบมาตลอดทางบอกว่าไม่ใช่ว่าเพราะป่วยนะแต่คุณแอได้ยินเสียงเพลงในหูซึ่งไม่รู้ว่าคือเพลงอะไรแต่มันทำนองคล้ายๆกับเพลงที่ฝรั่งคนนั้นร้องให้น้องแบมฟังเพราะน้องแบมทำเสียงให้ฟังตอนเล่าในใจคุณแอได้แต่บอกว่าขอให้พวกเราเดินทางปลอดภัยกลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพแล้วเสียงนั้นก็หายไปบางทีเสียงเพลงที่คุณแอได้ยินอาจจะเป็นเสียงเพลงส่งลาก็เป็นได้อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน